กรมการปกครองไปจับผับลับค่ะลับก็ต้องหาไม่เจอนะถ้าเจอได้นี่ไม่ลับนะคุณผู้ชมครับก็มันที่ผับลับก็คือมันเปิดอยู่ชั้น2ชาวบ้านเขารู้กันอะไรอย่างเงี้ยมาวันนี้กรมการปกครองสนที่กำลังกันไปจับนี่บรรยากาศชั้น2นะคุณผู้ชมครับข้างล่างเปิดร้านขายลาบข้างบนนี่โอ้โหแดนซ์กันมันกระจายเลยคุณผู้ชมแล้วเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปประมาณ 2:00 น. 3:00 น. นะครับผับนี้อยู่ริมถนนพระราม1แขวงรองเมืองเขตปทุมวันมันเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นแล้วอย่างที่บอกว่าชั้นล่างเนี่ยเป็นร้านขายลาบชื่อเจนิ่มยะโสรองเมืองส่วนชั้น2ดัดแปลงเป็นผับแล้วก็ทำผนังแบบเก็บเสียง มีแสงสีเสียงพร้อมเลยพอเจ้าหน้าที่ขึ้นไปที่ชั้น2อ้าวความโกลาหลก็บังเกิดนะครับนักเที่ยวหลายคนพยายามที่จะหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาล้อมปิดประตูไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหนีไม่ได้เสียใจด้วยตรวจสอบเจอนักเที่ยว250คนอายุต่ำกว่า20ปี25คนมีทั้งคนไทยมีทั้งคนลาวมีทั้งแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็เลยจับเจ้าของร้านแจ้งข้อหาไปด้วยอ้าวนี่คุณผู้ชมครับเปิดสถานบริการก็พูดง่ายๆเปิดผับอะเนาะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับคนที่ต่ำกว่าอายุ20ปีเห็นว่าเดี๋ยวเตรียมเสนอปิดร้านด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าพบการทำผิดแบบว่าชัดเจนแล้วผับเนี้ยอยู่ใกล้วัด3แห่งเปิดได้ยังไงอ่ะใครเป็นเจ้าของขาดอะไรรู้ไหมข่าวนี้ขาดอะไรขาดอะไรคะขาดตำรวจเป็นกรมการปกครองลงแทนนี่ในท้องที่นี่เลิกลักแล้วนะค่ะเลิกลักแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าปกครองเป็นคนไปจับนะฮะปกติเราต้องเป็นท้องที่ไปจับนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนเย็นมาเช็คว่าท้องที่ยังอยู่ดีกันหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมแถวปทุมวันใช่ไหมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี